What's in your bag? เรารู้จักเคยช่วยหาเสียงทางการเมืองแล้วก็ได้คะแนนขอคะแนนไหมคะสนิทกับเคยไปหาเสียงแล้วเคยนอนอยู่ที่บ้านช่วงไปหาเสียงก็ถือว่าเป็นสนิทพอสมควรเป็นคนเดียวกันที่ไว้วางใจกับคนที่ให้เอารถข้ามฝั่งไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ให้เอารถข้ามฝั่งไปแล้วก็บอกเจ๊เยาบอกว่าห้ามบอกใครว่าเขาเป็นคนสั่งให้เอาไปซึ่งวันนี้เราเพิ่งมารู้ข้อมูลที่แท้จริงนี่ว่าทั้งหมดมันเป็นคนที่ทั้งหมดก็คือเขาเป็นคนวางแผนทั้งหมดเป็นทนายให้กับทางผู้เสียหายนะครับก็ได้ทราบว่าเจ๊เยาเนี่ยซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในประเทศเพื่อนบ้านก็เลยได้มีการประสานไปกับทางการลาวนะครับแล้วก็กลุ่มญาติของทางเจ๊เยาเพื่อจะให้เจ๊เยาเนี่ยมามอบตัวในวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเจ๊เยาเขาก็จะมาเปิดเผยความจริงทั้งหมดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่เป็นผู้บงการฆ่าเจ๊เยาเฮ้ยเจ๊สายันนะครับเจ๊เยาจะเปิดเผยว่าใครเป็นผู้บงการฆ่าเจ๊สายันเล็กเป็นชู้เลย